ผู้ชมครับที่มีนบุรีหน่วยสวาสนที่กำลังกับตำรวจสน.มีนบุรีบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากทราบชื่อว่าน้อยประทิวอยู่ที่บ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้เมื่อปี55เคยไปก่อเหตุยิงผู้หญิงมาสาเหตุเพราะตบไฟสูงหลังจากนั้นก็มีคดีอีกเคยไปก่อเหตุข่มขู่คนอื่นเขาด้วยอาวุธปืนช่วงที่หน่วยสวาสเข้าไปเนี่ยเจ้าตัวหนีขึ้นไปบนฝ้าหลังคานะครับเจ้าหน้าที่หน่วยสวาสแล้วก็สน.มีนบุรีต้องโยนแก๊สเข้าไปเพื่อที่จะให้ลงมาสุดท้ายหลบหนีไปซุ่มอยู่หลังบ้านทีนี้ก็ต้องยอมมามอบตัวครับเพราะว่าตำรวจล้อมไว้เต็มไปหมดแล้วมีการนำยาเคไปโยนทิ้งโถชักโครกแล้วละลายไม่หมดตำรวจยึดมาได้บางส่วนนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเต็มบ้านไปหมดในซอยราชอุทิศที่มีนบุรีกรุงเทพหลังจากที่หลบแล้วไม่รอดจริงๆหน่วยสวัสดประเมินสถานการณ์นะครับหลบหนีแล้วหลังจากนั้นก็ได้ตัวนายธนงศักดิ์หรือว่าน้อยประทิวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็อาวุธปืนไปจับได้อีกคนนึงครับก็คือจักรพงศ์หรือว่ากายอายุ28เจอยาบ้าเต็มไปหมดเลยเคตามีน3ถุงประมาณ18กรัมแล้วก็จับธนงศักดิ์ก็คือได้2คนนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยก่อเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ปี65ปี66แล้วทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือน้อยประทิวนี่แหละไปก่อเหตุมาหลายเหตุการณ์จนกระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์แล้วก็สน.มีนบุรีส่วนที่กำลังเข้าไปจับกลุ่มนะครับถึงขั้นหนีขึ้นฟ้าเลยอ่ะคงจะจนมุมแล้วจริงๆส่วนเหตุอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ